ก็เป็นทางพี่จุ๋ยพี่ออนติดต่อมาครับผมก็ชวนมาเล่นลุกได้นะใช่ครับตอนที่เขาติดต่อเป็นครั้งแรกพี่จุ๋ยก็ตอนแรกอ่ะที่ติดต่อกันนะคือเจอกันครั้งแรกที่งานอีเวนต์งานนึงแล้วคราวนี้พี่จุ๋ยอ่ะกับพี่ออนที่เป็นผู้จัดการพี่จุ๋ยครับเขาเห็นผมแล้วก็เลยเออเนี่ยนะมีละครให้นะลองมาแคสดูสิบทนี้เงี้ยครับแล้วผมก็ได้เข้าไปแคสแล้วพี่จุ๋ยกับพี่ออนก็แบบคอนเฟิร์มมาผมก็ดีใจครับเพราะว่าในเรื่องนักแสดงแต่ละคนก็จะมีพี่พุทธมีพี่ใหม่แล้วก็แต่ละคนก็คือรุ่นใหญ่ทั้งนั้นรุ่นบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นใช่ครับพี่จุ๋ยดุไหมพี่จุ๋ยดุไหมใจดีครับอย่างเวลาในกองเงี้ยเวลาที่ผมไม่เข้าใจบทหรือว่าเอ๊ะงงตรงไหนผมก็จะเข้าไปถามพี่จุ๋ยพี่จุ๋ยก็จะเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะพี่คิดว่ามันจะตีความอย่างนี้นะเล่นแบบนี้นะอย่างเงี้ยครับบทตัวละครตัวนี้เรามีการเวิร์กช็อปหรือทำความเข้าใจกับบทนี้ยังไงก็มีแบบก็ต้องทำกันบ้านมาเลยครับผมก็ทำกันบ้านมาว่าแบบอ่านบทแล้วผมก็ตีความยังไงว่าแบบเนี่ยนะผมพูดไปเพราะว่าผมมีความต้องการอะไรผมรู้สึกอะไรหรือพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยครับจริงๆถ่ายทำมาประมาณเรียกว่าครึ่งปีแล้วใช่ครับประมาณ 5-6 เดือนครับความสนิทในกองเป็นยังไงบ้างสนิทครับสนิทกันทุกคนเลยแล้วก็บรรยากาศก็จะเป็นกันเองมากใครที่คิดว่าแสบสุดเลยครับใครที่คิดว่าแสบสุดเหรอครับไม่มีใครแสบเลยนะก็น่ารักทุกคนแต่ว่าไม่แน่อาจจะเป็นผมก็ได้นะที่แสบคาริสาเลยอ๋อพี่คาริสาพอพี่พูดชื่อขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะแสบเลยฮะพี่คาริสาชอบแกล้งใช่ไม่พี่เขาก็น่ารักดีครับก็แซวๆคาดหวังกับละครเรื่องนี้ยังไงครับคาดหวังกับละครเรื่องนี้คาดหวังไหมก็ไม่ได้คาดหวังครับก็รู้สึกว่าก็ทำออกมาให้เต็มที่แล้วก็จะเป็นยังไงเราก็เต็มที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงเราเป็นนักแสดงอิสระใช่ไหมใช่ครับวิธีการเลือกรับงานเป็นยังไงก็การเลือกรับงานเหรอครับก็จะเป็นทางผู้ใหญ่ทางพี่ผู้จัดการเขาก็จะดูให้ครับผมเป็นคนคอยแมเนจให้อยากเล่นละครแนวไหนส่วนตัวอยากเล่นละครแนวไหนครับผมว่าผมอยากเล่นแบบแนวแอคชั่นบู๊บู๊อย่างเงี้ยไปขัดกับหน้ามากเลยนะเท่ดีอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็เป็นแบบแนวคอมเมดี้ผมก็ชอบจริงๆก็อยากเล่นหลายๆแนวอะครับหรือว่าเป็นแบบแบดแบดแบบหล่อเลวอะไรอะไรหรือเปล่าก็ลองดูอะไรเงี้ยก็น่าจะสนุกดีอย่างเงี้ยครับคาดหวังตัวเองในมองภาพตัวเองในอนาคตไว้ยังไงบ้างมองภาพตัวเองในอนาคตไว้ยังไงบ้างล่ะครับถ้าถามว่ามองยังไงผมก็ชอบในการแสดงเงี้ยครับก็อยากจะทำการแสดงไปเรื่อยๆเป็นนักแสดงเนี่ยแหละครับนอกจากนักแสดงสนใจอะไรเป็นพิเศษสนใจอะไรเป็นพิเศษผมชอบร้องเพลงชอบเต้นก็ชอบด้านนี้เหมือนกันแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆแบบพิธีกรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ต้องใช้ไหวพริบเยอะมากเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเขาเก่งกันมากตอนนี้มีใครติดต่อบ้างหรือยังอะไรแนวเนี้ยพิธีกรเอาตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าก็รออยู่ครับถ้ามีโอกาสก็ยินดีครับผมทำแน่นอนครับแผนสิ้นปีตอนนี้มีแผนไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยบ้างไหมแผนสิ้นปีผมว่าจะกลับอุดรครับก็คือกลับบ้านผมเป็นคนอุดรเนี่ยก็จะกลับบ้านไปหาอาม่าหาอากงอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับไปไหว้พระไปไหว้คำชะโนดใช่แล้วพวกแผนงานปีหน้าถ้าแผนปีหน้าเนี่ยก็ต้องรอติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงก็ฝากด้วยนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยฝากละครเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาดด้วยนะครับผมรับบทเป็นหน้าน้ำครับฝากได้ครับ